สื่อต่างๆลงข่าวกันอย่างคลึกโครมเกี่ยวกับเรื่องของวัยรุ่นป่วนเมืองสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านเข้าไปทั่วคนไทยเสพข่าวแล้วอาจจะเข้าใจว่ามีแต่วัยรุ่นยุคปัจจุบันเท่านั้นที่ชอบทำตัวแปลกแยกหน้าปวดหัวแต่ความจริงพวกวัยรุ่นทุกยุคทุกสมัยนั่นแหละก็ทำตัวผิดชาวบ้านทั่วไปเหมือนกันโดยมีวัยรุ่นที่เป็นหัวโจกชักชวนวัยรุ่นที่หัวอ่อนชักจูงง่าย ให้ร่วมกันทําในเรื่องพิลึกพิเรนจะเป็นด้วยเหตุว่ายังขาดสติยังคิดหรือว่ามีกำมุล,ลสันดานเลวโดยกําเนิดก็สุดแท้แต่ถ้าดูโดยภาพรวมแล้วก็ป่วนบ้านป่วนเมืองอยู่ดีสมัยคุณเวกยังเป็นวัยรุ่นอายุ15บย่าง16ไทยเราเพิ่งจะนำประเพณีรอยกระทงกลับคืนมาสู่ปวงชนชาวไทยอีกครั้ง หลังจากที่หายสาบศูนย์ไปตั้งแต่สม,สมัยสงครามโลกครั้งที่สองถึงวันเพ็ญพระจันทร์เต็มดวงเดือนสิบสองของทุกปีก็ให้ถือเป็นวันลอยกระทงคนไทยก็จะนำกระทงที่ประดิษฐ์ขึ้นเองออกจากบ้านไปยังลำน้ำสายต่างๆที่อยู่ไม่ไกลเพื่อไปลอยกระทงไปตามลำน้ำสายนั้นๆถ้าเป็นหนุ่มสาวก็ไปลอยกระทงด้วยกันก็หมายถึงมีใจผูกสมัครรักใคร่ ลอยกระทงเสียงไทยว่าจะมีโอกาสได้อยู่ได้กินกันเมื่อไรถ้าเป็นผู้ใหญ่หน่อยก็ลอยกระทงเสียงไทยเพื่อทํานายอนาคตตัวเองดูว่าจะรุ่งหรือว่าจะร่วงแต่ถ้าเป็นพวกวัยรุ่นการเข้าร่วมอยู่ในงานลอยกระทงก็มีเจตนาสองประการคือแซวหญิงหรือว่าจีบผู้หญิงให้สนุกปาก ก็เพราะหญิงสาวที่มาอยู่ในงานส่วนใหญ่จะแต่งองค์ทรงเครื่องงดงามหน้าดูหน้ามองหน้าจีบขณะที่วัยรุ่นอีกพวกหนึง่งมาร่วมงานด้วยจุดประสงค์จะป่วนงานเช่นยกพวกตีกันเป็นตน้นร้ายกว่านั้นก็คือวัยรุ่นที่มาเพื่อหาผลประโยชน์เข้ากระเป๋าด้วยรู้กันทั่วไปว่ากระทงที่นำมาลอยไปตามกระแสน้ำส่วนใหญ่คนลอยเขาจะใส่เงินใส่ทองติดไปในกระทงด้วย ประมาณว่าลอยเคราะห์สะเดาะโศกอุทิศเงินทองให้แก่เจ้ากรรมในเวรใครเงินน้อยก็ใส่ลงในกระทงบาทสองบาทใครมีเงินหนาจะใส่เท่าไหร่ก็ได้สุดแท้แต่ความพอใจโดยมีความเชื่อที่ว่ายิ่งใส่เงินในกระทงเยอะๆจะช่วยให้ทุกโศกโรคภัยของตนบรรเทาลงทันตาเห็นกล่าวโดยสรุปกระทงแต่ละใบจะมากจะน้อยก็ต้องมีสตังติดไปด้วย ตามประเพณีที่ยึดถือกันมาตั้งแต่สมัยโบราณวัยรุ่นนะ่ะรู้จากพ่อแม่ว่ามีเงินอยู่ในกระทงถ้าเป็นวัยรุ่นที่รู้ดีรู้ชั่วก็แล้วไปแต่ถ้าเป็นวัยรุ่นประเภทปนเมืองก็จะฉวยโอกาสคอยดักเก็บเงินในกระทงเข้ากระเป๋าเอาไปซื้อเหล้ากินหรือเอาไปเที่ยวผู้หญิงตามซ่องนางลมก็สุดแท้แต่ว่าจะเก็บเงินได้กระทงได้มากน้อยแค่ไหนตอนที่ประเพณีลอยกระทงกลับคืนมาใหม่ ถนนในกรุงเทพยังมีไม่มากชาวบ้านส่วนใหญ่ยังใช้การสัญจรทางเรือเป็นหลักเพราะว่ากรุงเทพเต็มไปด้วยลำคลองน้อยใหญ่เป็นพันพันสายถึงขั้นได้รับสมญาจากฝรั่งว่าเวนิสตะวันออกสำหรับคลองรังสิตซึ่งปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของย่านปริมณฑลหรือว่าชานพระนครแต่อดีตเมื่อครั้งมีการนำประเพณีลอยกระทงกลับคืนสู่ชาวไทยคลองรังสิตยังเป็นคลองธรรมชาติ ไม่มีถนนเรียบคลองหนึ่งคลองสองชาวบ้านยังใช้เรือเป็นหลักครั้นถึงเทศกาลคืนลอยกระทงตรงกับวันเพ็ญขึ้นสิห้าค่ำเดือนสิบสองน้ำนองตะลิงชาวรังสิตท,ทั้งหนุ่มสาวผู้เฒ่าผู้แก่ก็แต่งตัวงดงามเดินถือกระทงของตนไปยังสะพานแก้วนวรัตซึ่งคนรังสิตนิยมเรียกกันสั้นๆว่าสะพานแก้วอันเป็นต้นน้ำของคลองรังสิตท,ทุกคลอง เมื่ออธิษฐานจิตตามที่ตั้งความปรารถนาแล้วกระทงที่มีประทีปเทียนจุดสว่างก็ถูกหย่อนลงน้ำลอยเป็นสายไปตามความยาวของคลองมองตอนกลางคืนจะเห็นแสงเทียนสว่างวับแวมลอยต่อเนื่องกันไปอย่างเอื่อยอ่อยงดงามตระการตามากกระทั่งถึงปีที่ในม่วงอันธพานประจำถนนสายโลกีซึ่งเป็นถนนคู่ขนานกับถนนเรียบคลองรังสิต เติบใหญ่เป็นหัวโจกวัยรุ่นชวนในเวกที่เป็นลูกน้องของเขาให้เอาเรือแจวของที่บ้านไปลอยลำในคลองรังสิตช่วงท้ายน้ำถัดจากสะพานแก้วออกไปประมาณเจ็ดแปร้อยเมตรตั้งแต่ช่วงหัวค่ำในเวกก็ถามเขาว่าทำอย่างนั้นไปเพื่ออะไรในม่วงก็ตะวาดเสียงเขียวทีเดียวข้าสั่งอะไรเองก็ทำตามคำสั่งนะเองโง่นะไ,ไอเวกข้าได้ข่าวว่ามีคนจากกรุงเทพมาลอยกระทงที่นี่ด้วย คนพวกนี้ร่ำรวยมีรถเก๋งขับเวลามันลอยกระทงมันจะใส่เงินใส่ทองในกระทงกระทงหนึ่งหลายบาทลอยเสร็จก็ไปที่อื่นไม่สนใจกระทงหรอกพวกเราก็แค่รอดักเก็บเงินในกระทงมาใส่กระเป๋าเดี๋ยวเดียวก็ได้เงินทั้งหลายรย้อยอ่ะเอาไปซื้อเหล้ากินกันให้เปรียเลยเผลอๆก็ยังมีเหลือไปเที่ยวซ่องได้ด้วยไอเรื่องดีมีประโยชน์อย่างเงี้ยมึงไม่สนใจหรือไงเว้เวกก็แล้วแต่ลูกพี่เอะพี่ว่ายังไงฉันก็ว่างั้นเนี่ย เป็นอันว่าเรือแจวที่บ้านในเวกก็ถูกนำไปลอยลำชิดตะลิงก่อนพลบคำ่ำเทศกาลงานประเพณีไทยของคนอื่นไม่ใช่ของพี่ม่วงจอบอันตราพานย่านหลังสิตส่วนในเวกนี่รู้จักเขาตั้งแต่เพิ่งโตเป็นเด็กรุ่นกระทงเกิดเลื่อมใสในความเป็นคนดุชกต่อยเพื่อนรุ่นเดียวกันจนไม่มีใครกล้าสู้ก็เลยยอมฝากตัวเป็นลูกน้องติดสอยห้อยตามพี่ม่วงเขาสั่งอะไรก็จะเชื่อฟังไปหมด พี่ม่วงไม่เคยแจวเรือใช้พายวาดน้ำไม่เป็นก็ได้แต่นั่งอยู่กลางลำเรือตั้งตารอกระทงลอยมาตามสายน้ำอย่างใจจดใจจอ่อส่วนในเวกก็ทำหน้าที่คัดท้ายเรือเขาสั่งให้แจวเรือไปตรงไหนก็รีบทาตามคาสั่งพออาทิตย์รับขอบฟ้าพระจันทร์เต็มดวงลอยอยู่กลางเวหาทอแสงสว่างเสียงผู้คนบริเวณสะพานแก้วนวรัต ชักชวนกันให้เดินเลาะลัดจากตะลิงเพื่อลอยกระทงก็ดังแววเข้าหูพี่ม่วงวางขวดเหล้าหันมาสั่งในเวกเอ็งเตรียมพายเรือไปที่ไอกระทงใบใหญ่ๆฮะกระทงพวกนี้เป็นของคนรวยไว้เงินเยอะได้เลยพี่ฉันจะมองหากระทงใบใหญ่ๆไม่พลาดสักใบเลยละ่ะดีแล้วพอข้าเก็บเงินติดมือขึ้นมาได้ก็รีบพายไปหากระทงใบอื่นต่อไปเรอะเข้าใจเอจะจะพี่ ตอนนั้นในเวกไม่รู้อะไรควรทำไม่ควรทำรู้อย่างเดียวว่าคำสั่งพี่ม่วงเนี่ยเป็นสิ่งถูกต้องน่าเชื่อถือถ้าทำตามคำสั่งอย่างเคร่งครัดแล้วก็จะได้รับคำชมจากเขาสักประโยคเดียวก็จะดีใจแล้วพ่อในเวกนะสอนให้ในเวกรู้จักการใช้พายใช้แจวสำหรับพา,ายเรือแจวเรือตั้งแต่อายุหกขวบจนแจวเรือได้เก่งกว่าผู้ใหญ่บางคนกลางคืนไม่มีอุปสรรคสำหรับเขา พรองรังสิตเกือบครึ่งสายแกแจวเรือเล่นจนรู้หมดว่าตรงไหนควรจะพายจะแจวยังไงแสงจันทร์คืนเดือนเพ็นก็สว่างเหมือนตอนโพเพลการนำเรือเข้าเทียบกระทงใบใหญ่ก็ทำได้ง่ายมากพี่ม่วงก็เก็บกวาดเงินในกระทงได้เร็วเป็นพิเศษเผลอไม่นานก็เก็บเงินได้สามสี่สิบกระทงมีทั้งเหรียญบาทและแบงค์ใบละหบาทสิบบาท รวมแล้วน่าจะเกินร้อยบาทสมัยนั้นเหล้าดีๆอย่างแม่ขงขวดหนึ่งสิบาทเท่านั้นเน่ยผู้หญิงหากินตามซ่องริมถนนสายโลกีสนนราคาค่าหลับนอนชั่วคราวก็แค่สิบาทถึงสาสิบบาทเออคืนนี้น่าจะเป็นคืนแห่งความสุขของพี่ม่วงส่วนนายเวก็ต้องรอดูว่าเขาจะให้ดื่มเหล้าอย่างเดียวหรือว่าใจดีพาไปซ่องด้วยประมาณสามทุ่มครึ่ง กระทงที่ลอยมาตามกระแสน้ำก็เริ่มซาซาไปเพราะว่าย่านรังสิตตอนนั้นผู้คนยังบางตามไม่หนาแน่นอย่างปัจจุบันประกอบกับพลบค่ำไปแล้วก็จะเปลี่ยวสิ้นดีถ้าคนหมู่มากกลับไปจากสะพานแก้วคนที่เหลือก็ไม่อยู่ต่อให้เสี่ยงกับการโดนคนร้ายจี้ปล้นเอาละได้เยอะพอแล้วเว้ยเองพายเรือไปหลบที่คุ้งน้ำตรงนั้นหน่อยเด้อขาจะนับดูว่าเก็บกวาดเงินทองมาได้กี่มากน้อยแล้วโอเคลูกพี่ ในเวกก็พายเรือเข้าเทียบตะลิงอย่างว่าง,ง่ายพี่ม่วงก็หยิบไปฉายมาเปิดส่องดูเงินทองที่ยัดใส่กระเป๋าเสื้อจนเต็มเอียดกำลังนั่งนับเงินเพลิน,นๆในเวกเองก็จ้องดูว่าเยอะขนาดไหนเราจะมีส่วนแบ่งสักเท่าไหร่พอกับการเที่ยวผู้หญิงหรือเปล่าทัานใดนั้นเองก็มีสิ่งผิดปกติบางอย่างเกิดขึ้นเรือค่อยๆเลื่อนไหลไปตามกระแสน้ำอย่างไม่น่าเป็นไปได้ ถึงสายน้ำในคลองดังสิทธิ์คืนวันเพ็ญขึ้นสิบห้าคำจะหนุนเนื่องจนสูงเกือบถึงขอบตะลิง่งแต่ว่าในเวกก็เอาพายราน้ำไว้แล้วก็คอยวาดพายไม่ให้เรือเคลื่อนออกจากที่แล้วทำไมถึงหยุดเรือให้นิ่งอยู่กับริมตะลิง่งไม่ได้ยิ่งนานเรือก็ยิ่งลอยออกไปกลางลำคลองไหลไปตามกระแสน้ำอย่างรวดเร็วเอ้ยมึงปล่อยเรือปลอยตามน้ำทำไมไวเวก เปล่าพี่มันลอยของมันเองฉันกําลังเอาพายราน้ําไว้ก็ราไม่อยู่อะตอนนั้นมีคนร้ายที่เรียกว่าแก๊งแมวน้ําอาราวาจอยู่แถวคลองดังสิทธ์ไอ้พวกนี้ว่ายน้ําเก่งเหมือนปลาดําน้ําอึดอยังเงือกตกถึงยามค่ําคืนจะลอยคอขึ้นฝั่งตามท่าน้ําของชาวบ้านพอย่องเข้าบ้านไปได้แล้วก็จะเก็บกวาดทรัพย์สินมีค่าใส่ถุงกันน้ําแล้วก็หนีกลับลงคลองอย่างรวดเร็วเหมือนกับปีศาจ ทิ้งรอยเอาไว้เป็นรอยตีนระหยดน้ำเป็นทางยาวจากบ้านถึงท่าน้ำตำรวจก็ยังไม่อาจจะสืบจับใครได้เลยเพราะวิทยาการสมัยนั้นยังห่างกับปัจจุบันมากพี่ม่วงสงสัยว่าจะเป็นแก๊งแมวน้ำดักเล่นงานเขาเพราะรู้ว่ามาดักเก็บเงินจากกระทงก็เลยใช้วิธีที่เรียกว่าโจรปล้นโจรคนเก่งบนบกอย่างพี่ม่วงจะไปสู้กับคนเก่งทางน้ำได้ยังไง เขาก็ชักมีดสั้นมากำไว้ในมือซ้ายไปฉายอยู่มือขวาคลานเข่าไปกับท้องเรือเพื่อส่องไฟฉายดูว่ามีใครเล่นพี่เรียนเข็นเรือให้ลอยออกมาจากตะลิ่งหรือเปล่าขณะก้มลงดูบนพื้นน้ำจึงใสกระจ่างกว่าธรรมดาเพราะเป็นหน้าน้ำเหนือหลกักน้ำในคลองรังสิยจะใสผิดปกติขณะที่เขากำลังก้มกมเงยเเอาไฟฉายส่องดูอย่างเสือระแวงภัยอยู่ก็มีมือข้างหนึ่งชูขึ้นเหนือผิวน้ำ ความสูงของท่อนแขนที่พ้นน้ำขึ้นมายาวประมาณเมตรครึ่งไม่น่าเป็นไปได้ไม่มีใครหรอกที่มีแขนยาวขนาดนั้นมือประหลาดนั้นตวัดหมับเขาที่ลำคอพี่ม่วงแล้วกระชากทีเดียวหัวทิ่มตกลงจากกราบเรือลงน้ำเสียงดังตูมใหญ่ในเวกได้แต่นั่งถือพายปากอ้าตาค้างมองดูพี่ม่วงดินหนีจนน้ำแตกกระจายเป็นฟองผอย แต่มือข้างนั้นมีเรียวแรงเหนือว่าเขาหลายเท่ากำลังดึงร่างพี่มวงให้จมหายไปใต้คลองรังสิตอย่างรวดเร็วถ้าอย่างนี้ก็ไม่ใช่แก๊งแมวน้ำซะแล้วแต่ว่ามันเป็นพรายน้ำพ่อเคยเล่าให้ในเวกฟังว่าสมัยหนุ่มๆเคยเอาเรือออกหาปลาตอนค่ำคอยฉายไปฉายไปตามผิวน้ำให้ปลาขึ้นมาเล่นไัยจะได้เอาแหทอดจับมันทีเดียวเป็นสิบๆตัว คืนหนึ่งพ่อกับเพื่อนคู่หูออกไปหาปลาด้วยเรือลำเดียวกันพ่อแจวท้ายเพื่อนแจวหัวเอาเรือลอยลำไปเลยสะพานแก้วได้ประมาณสักสองกิโลเมตรตอนนั้นริมตะลิ่งทั้งสองฝั่งยังเป็นทุ่งนาสลับกับป่าไผ่และป่าละเมาะเพิ่งจะจับปลาได้เที่ยวเดียวกำลังลอยเรือไปยังที่เปลี่ยวๆน้ำนิ่งเพื่อส่องไฟล่อปลาให้ขึ้นมาเล่นไฟก็เห็นมือประหลาดชูขึ้นเหนือผิวน้ำ คนรุ่นปู่ย่าตาทวดของพ่อบอกว่าในคลองรังสิตนะมีพรายน้ำคอยเอาชีวิตคนเคราะห์ร้ายดวงตกไปอยู่กับมันพ่อบอกว่าพอเห็นมือโผล่พ้นน้ำแล้วชูแขนขึ้นบนอากาศสูงเหนือน้ำร่วมสองเมตรก็รู้ทันทีว่าไม่ใช่แขนมนุษย์พ่อกระโจนผึงเดียวตัวลอยขึ้นจากเรือถึงฝั่งด้วยแรงตกใจเพื่อนพ่อก็ไม่น้อยหน้าเพนแผวขึ้นฝั่งได้พร้อมพ่อยังกันนัดกันไว้ จากนั้นก็โกยอ้าวกลับบ้านย่านสะพานแก้วไปนั่งหอบตัวโยนที่บ้านเพราะว่าตกใจชนิดไม่เคยตกใจแค่นี้มาก่อนในเวกจำเรื่องที่พ่อเล่าได้อย่างสนิทเมื่อเห็นกับตาตัวเองในคืนลอยกระทงแกก็สามารถทำได้อย่างเดียวกับพ่อคือโจนผึงเดียวตัวลอยจากเรือถึงฝั่งซึ่งห่างกันประมาณ3-4เมตรได้อย่างไม่น่าเชื่อ แรงตกใจมันทำให้คนเราสามารถทำสิ่งที่เวลาปกติไม่มีทางทำได้เรื่องที่จะลงไปช่วยพี่ม่วงนี่ม,มาอยู่ในหัวสมองแล้วเรือจะลอยไปถึงไหนก็ช่างมันคิดอย่างเดียวว่าต้องโกยอ้าวกลับบ้านให้เร็วที่สุดตอนไปถึงพ่อยังนั่งจิบเหล้าอยู่กับเพื่อนที่ว่าเคยเจอพรายน้ำในคืนเดียวกันในเวกเพ่นไปนั่งคางๆวงเหล้าบอกทุกอย่างให้พ่อรู้อย่างละเอียด เท่าที่ความตกใจจะสั่งปากให้พูดออกมาได้พ่อกับเพื่อนก็พลอยตกใจจนแทบสั่งเมาเสร็จแล้วก็บอกว่าไอ้ม่วงอจบเหตุเป็นผีเฝ้าท้องน้ําไปแล้วเ็งตัวแค่เนี้ยการหนีเป็นวิธีที่ดีที่สุดขืนลงไปช่วยก็มีหวังตายทั้งคู่เอาไว้พรุ่งนี้เช้าพ่อจะไปตามตำรวจให้มาช่วยงมศพไอ้ม่วงส่วนเรือคงจะไม่หายไปไหนคนแถวนั้นก็พ่อรู้จักกันดีเห็นเรือก็จำได้ว่าเรือใคร ผ่านบ้านไหนเขาเห็นเขาก็คงเอาเรือเทียบท่าผูกไว้ให้ส่วนเองรีบไปอาบน้ําอาบท่าให้สะอาดแล้วเอาน้ามนต์ในห้องพระรดหัวล้างซวยต่อจากนี้เป็นต้นไปอย่าริอ่านทําเรื่องเลวๆตามอย่างคนชั่วเป็นอันขาดเหตุการณ์ที่ระทึกที่เกิดกันในเวกนี้ผ่านมานานหลายสิบปีแล้วแต่ว่านึกถึงทีไรก็ยังเห็นภาพที่พี่ม่วงโดนมือลึกลับกระชากหัวตกน้ำทีนั้นในเวกบอกว่า พายนะ้ำมีจริงครับผมเคยเห็นมันกระตาตัวเองก็เรื่องที่ผมเล่าให้ฟังอยู่นี่แหละครับวันเพ็ญเดือนสิบสองก็คือวันลอยกระทงนั่นน่ะคุณสมพรตอนเด็กก็ชอบวันนี้มากเดือนสิบเอ็ดน้ำนองเดือนสิบสองน้ำทรงแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆ เหมือนกับเนื้อเพลงลอยกระทงนั้นเลยเดือนสิบสองก็น้ำนองตะลิงเราทั้งหลายชายหญิงก็สนุกกันจริงวันลอยกระทงได้ยินเพลงนี้แล้วคิดถึงสมัยเก่าสมัยก่อนวัยเด็กเป็นวัยที่สนุกสนานร่าเริงกันจริงๆไม่มีชีวิตช่วงไหนจะมีความสุขเท่ากับวัยเด็กอีกแล้วคืนวันลอยกระทงปีหนึ่งที่คุณสมพรจำได้แม่นจำได้แม่นว่ามันเกิดเรื่องร้ายขึ้นมาในวันนั้นกับตาฟู ตาฟูคนเนี้เป็นขี้เมาประจําหมู่บ้านกินเหล้าเขาว่าแกดูดกัญชาด้วยแล้วก็ยังพูดเสียงดังอีกเวลากลางคืนที่แกเมาเหล้าเข้าไปแล้วแกมีเมียชื่อหญ่แหวนยายแหว,น,น,วนเนี่ยตัวอ้วนอย่างผิวคล้ำส่วนตาฟูหัวล้านตัวผอมๆเตี้ยๆถือว่าร่างเล็กสําหรับผู้ใหญ่ไวขนาดแกจนเหมือนกับเป็นคนแครแกลัน,น,ลนสองผัวเมียทํานาปลูกข้าวเอาไว้กินไว้ขายลูกสาวมีอยู่คนเดียวหน้าตาไม่ดีแต่ก็มีคนชอบ แต่ง,งานกันไปที่บ้านก็เลยเหลือแต่สองตายายที่วันวัน,วนมักจะขัดแย้งขัดคอกันไม่ได้ลงรอยกันนานนักเดี๋ยวก็ด่ากันเสียงดังเอ,อะอะเพื่อนบ้านก็รำคาญบน่นว่าจะทะเลาะกันไปถึงไหนตั้งแต่ลูกไม่อยู่บ้านนี่ด่ากันได้ด่ากันดีสงสัยจะด่ากันไปจนตายจากกันไปข้างหนึง่งตาฟูรู้ว่าเพื่อนบ้านบน่นแกก็โตว่าคนอย่างแกน่ะไม่ตายง่ายๆอะ่ะส่วนยายแหวนก็บอกตาฟูนะั่นแหละจะต้องตายก่อน พอเอาแต่เล่าเอาแต่กัญชาพูดออกมาอย่างนี้ก็ด่ากันอีกลอยกระทงปีนั้นตะฟูก็กินเหล้าเมากลุ่มเขาว่าแกเมาตั้งแต่เช้าเลยทีเดียวก่อนโน้นหน้าบ้านยังไม่มีถนนจะลอยกระทงก็ต้องใช้เรือเรือจอดอยู่ที่หัวบันไดลงเรือไปลอยที่ลำคลองหน้าบ้านกระทงก็ทำด้วยกาบกล้วยใบตองทำกันหลายแบบทำง่ายๆก็ใช้กาบกล้วยทำเหมือนเรือ ทำยากหน่อยสวยงามก็ต้องใช้ใบตองจีบด้วยเย็บด้วยไม้กัดมีต้นกล้วยหั่นเป็นแว่นรองรับทําแล้วกลมสวยแบบดอกบัวเหมือนอย่างที่เห็นกันอยู่ทุกวันนี้ส่วนกระทงแบบเก่าที่คุณสมพรว่าทําง่ายๆนั้นเขาไม่ค่อยทํากันแล้วเด็กสมัยนี้ก็เลยไม่รู้จักส่วนคนแก่อย่างคุณสมพรก็รู้จักมันดีทีเดียว เดี๋ยวนี้แกก็ยังทำลอยอยู่ทุกปีหลานๆถามว่ากระทงอะไรแกก็บอกนี่ละกระทงดั้งเดิมที่แกใช้ลอยมาตั้งแต่เด็กๆนอนเลยความสวยงามไม่มีแต่ใช้ประโยชน์ได้ดีทีเดียวบางปีในคืนลอยกระทงนี้เขาจะมีงานรื่นเริง,เรงสนุกกันมีพ่อเพลงแม่เพลงลอยเรือว่าเพลงแ,แก้กันคลื่นเรลงทีเดียวส่วนใหญ่ก็ไปจัดกันที่หน้าวัดแต่ว่าปีนั้นคุณสมพรจําได้ว่าไม่ได้มีงานอย่างนี้ก็เพราะว่าท่านเจ้าอาวาสป่วย หรือที่ทางพระว่าอาภาตนั่นแหละก็เลยงดไปเกรงใจท่านะลําคาญวันนั้นแสงจันนวลผ่องย่าไม่ว่าเด็กผู้หญิงผู้ชายแก่เท่าไวัชาราก็ถือวันนี้เป็นวันพิเศษกันทั่วน้าบ้านนอกของนานานทีปีหนจะมีวันที่คึกคักกันสักทีน้อยคนชอบเมาก็เมากันคนชอบตลกเฮฮาก็พูดคุยกันเสียงดังลั่นข้ามบ้านข้ามช่อง ตะโกนคุยกันยามกลางคืนมืดคำ่ำหยอกเย้ากระสาวแย่กันตามประษาคนบ้านนอกสนิทสนมไม่ถือสาหาความกันหนุ่มสาวก็เกี่ยวพาราสีกันไปตามวัยที่กำลังมีความรักความใคร่หวานชื่นผัวหนุ่มเมียสาวก็กระหนุงกระหนิงกันชื่นมืน่นเป็นคืนสุขคืนสมของผู้คนไม่เลือกอยากดีมีจนเด็กๆก,ก็ตั้งตารอให้มืดคำ่ำจะได้ลอยกระทงลอยแล้วก็ลอยเรือเฝ้าดูกระทงรูปร่าง แปลกๆที่ไม่เคยเห็นมาก่อนตื่นตาตื่นใจในลำคลองน้ำเจิงนองก็เห็นเป็นสายด้วยแสงทูปเทียนจากกระทงที่ลอยตามกันมาไม่ขาดระยะจนลำคลองท้องน้ำดูกลายเป็นลำแสงที่ไหลเรื่อยไม่หยุดย่อนตั้งแต่หัวค่ำจนกระทั่งล่วงเข้ายามสงัดเงียบผู้คนก็ทยอยกันเข้านอนเขาไม่ได้นอนกันดึกๆเหมือนกับทุกวันเนี้สามทุ่มก็นอนกันหมดแล้วสมัยน,น้น ไม่ได้มีทีวีอะไรบันเทิงกันแล้วก็ต้องตื่นแต่เช้าทำงานทำการกันแต่หน้าน้ำก็นอนดึกกันได้หน่อยเพราะว่าตอนเช้าการงานมันก็น้อยน้ำยังท่วมข้าวข้าวยังไม่แก่ยังเกี่ยวไม่ได้พอเช้ามันเกิดเหตุร้ายน่ากลัวขณะที่เขาลอยกระทงกันเมื่อคืนนี่ปรากฏว่าตาฟูขี้เมานี่หายไปหายไปไหนไม่ว่าใครก็คาดเดากันว่าแกอาจจะไปนอนบ้านพักพวกหรือเมาพายเรือไปไหนมาไหนหกลับไม่ถูก แต่ว่าเรือของแกลอยไปติดอยู่หน้าวัดยายแหวนเล่าว่าตาฟูกินเหล้าเมาอยู่คนเดียวไม่มีใครเขากินด้วยเมาแล้วก็ลงเรือออกไปหากระทงไปลอยแล้วก็หายเงียบไปเลยแกก็นึกว่าผัวคงจะทะเลทไลายไปหาพวกกี่เมาเพื่อนกันก็ไม่ห่วงเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่แสนจะธรรมดาสามัญที่ตาฟูจะต้องทําอย่างนั้นรู้ก็ตอนเช้านั่นแหละที่ผัวไม่กลับมาแกก็พายเรือลําเล็กๆไปเที่ยวถามหาก็ไม่มีใครเห็นเลย จนได้ข่าวว่าเรือลอยไปติดสะพานหน้าวัดใจคอไม่ดีเพราอมีคนรู้ว่าเรือลอยไปโดยไม่เจอตัวคน <_ d ick> ก็พูดกันแซดว่าคงจะจมน้ําตายซะแล้วจะงมหากันยังไงเพราะว่าน้ํามากอย่างนั้นดําลงไปควานหายัางไงก็คงไม่เจอเพราะตกน้ําที่ตรงไหนก็ไม่รู้แล้วอีกอย่างน้ําก็ไหลไม่ใช่น้ํานิ่งรอกันว่าเมื่อไร่ศพจะโผล่อีกวันนั่นแหละถึงมีคนส่งข่าวมาจากทางใต้ว่าศพตาฟูลอยไปติดบ้านหลังหนึ่ง ยายแหวนวานเพื่อนบ้านไปด้วยกันไปเอาศพของแกกลับมาไว้ที่วัดแกจมน้ำตายจริงๆเนื้อตัวไม่ได้มีร่องรอยว่าใครจะทำร้ายแกเลยไม่รู้กันเลยว่าแกตกจากเรือที่ตรงไหนหลังจากเผาศพตาฟูไปแล้วตกกลางคืนเงียบๆชาวบ้านก็จะได้ยินเสียงพายเรือจอมจมพายกระทบน้ำมันดังอยู่ในยามดึกสงัดไม่มีใครมาพายเรือดึกๆแน่ๆ เขาก็เดาว่าตาฟูแน่ๆผีแกต้องนึกว่าตัวเองยังไม่ตายก็เลยมาพายเรือไปขึ้นล่องหาทางกลับบ้านใย,ยแหวนนอนไม่หลับเลยหลังจากที่ผัวตายไปแล้วแกอยู่คนเดียวหลังจากที่ลูกมาอยู่เป็นเพื่อนด้วยสองสาวันแกว่าแกได้ยินเสียงตาฟูมาที่บ้านมาทำเสียงกุกกักกุกกักที่เรือทำเหมือนั็จะจอดผูกเชือกเอาไว้กับบันไดแกใจคอไม่ดีหมาบ้านข้างๆส่งเสียงเห่าหอนกันโหยหวน แกก็พูดดังๆถ้าฟูแกตายไปแล้วนะไปผูดไปเกิดเถอะอย่าห่วงเลยอย่ากังวลอะไรเลยใครอยู่ได้ไม่มีอะไรถ้าอยู่ไม่ได้ข้าก็จะไปอยู่กับลูกแกไปตามทางของแกเถอะแล้วจะทำบุญใส่บาตรไปให้นะก็ปรากฏว่าเสียงนั้นก็เงียบไปครับ เรื่องของพูดผีแหลวิญญาณน,นั้นใครไม่เชื่อว่าจะมีจริงก็ช่างเขาแต่สำหรับคุณอดุลแล้วเชื่อหัวเด็ดตีนขาดว่าเป็นเรื่องจริงเพราะว่าอะไรครับเพราะพ่อ,พอ,พอแกเจอมาแล้วกับตัวเองแล้วถึงแม้ว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นมันจะผ่านมานานแล้วนับสิบปี20ปีแกก็ไม่มีวันลืมมันได้เลยจริงๆคุณอดุลเป็นคนเมืองเหนือแต่ไปอาศัยอยู่กับบ้านของป้าที่กรุงเทพ ในช่วงที่แกยังเรียนอยู่แล้วก็ในช่วงเวลาดังกล่าวนี้เองที่ทำให้แกต้องขูจรไปพบกับเรื่องที่กลัวที่สุดในชีวิตเข้าจริงๆตามปกตินั้นแกเป็นคนที่เชื่อและกลัวผีมาแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่กับบางครั้งแม้ว่าจะกลัวแสนกลัวก็ไม่อาจจะหลีกเลี่ยงกับหนทางที่จะนำไปใกล้กับสิ่งเหล่านี้ได้ซึ่งหนทางที่ว่านี้แกก็หมายถึงเรื่องของการตายความตายรวมถึงงานศพของญาติสนิทมิสายด้วย แต่ว่าก็ไม่ปฏิไม่สามารถจะปฏิเสธกับงานอย่างนี้ได้เลยโดยเฉพาะกับคนที่สนิทชิดเชื้อกันคุณอดุลมีเพื่อนรักอยู่คนหนึ่งชื่ออาคมเขาเป็นคนกรุงเทพบ้านอยู่แถวพระขนงความสนิทสนมของแกกับอาคมก็ทำให้แกได้เข้าไปรู้จักสนิทกับครอบครัวของเขาด้วยซึ่งคนในครอบครัวอาคมก็รักและเอ็นดูคุณอดุลเหมือนกับเป็นลูกหลานในบ้านคนนึงยามที่มีโอกาส แกกับเพื่อนๆก็มักจะไปนอนค้างอ้างแรมที่บ้านของอาคมอยู่บ่อยๆเพราะว่าบรรยากาศบ้านเขาอยู่ติดคลองพระขนงอากาศดีโดยเฉพาะในวันหยุดกลุ่มของอพวกคุณอดุลก็จะไปสมหัวกันจนเป็นเรื่องปกติอาคมดนมีคุณตาอายุราวๆสักเจ็ดสิบปกว่าอยู่ด้วยคุณตาท่านนี้ก็เอ็นดูพวกคุณอดุลแต่ก็มักจะดุด่าว่ากล่าวหากว่าบางครั้งบางคราว พวกคุณอดุลก็มักจะทําอะไรพิเรนพิเรนตามประษาวัยรุ่นกันคุณตามักจะบ่นเวลาพวกคุณอดุลจับกลุ่มกินเหล้ากันแกก็จะบ่นจะดา่าแต่ก็มานั่งคุยร่วมกับลูกหลานในวงเหล้าด้วยใครเมามากออกอาการใ้เห็นแกก็จะคอยตะเพื่อให้ไปนอนคอยควบคุมให้เด็กๆได้สนุกสนานอยู่ในกรอบไม่ให้ก่อความรำคาญให้ใครทุกคนก็ทั้งรักทั้งกลัวคุณตาของ อาคมกันทั้งนั้นในระยะหลังๆคุณตาเริ่มมีสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไรนักแกเจ็บป,ป่วยอดอดแอดแอดเข้าออกโรงพยาบาลอยู่เรื่อยจนกระทั่งวันหนึ่งคุณตาของอาคมก็จากทุกคนไปด้วยโรคชราสร้างความโศกเศร้าเสียใจให้กับบรรดาลูกหลานตลอดจนคนใกล้ชิดทุกคนคุณอดุลนั้นอย่างที่บอกละว่าเป็นคนที่ไม่ชอบเข้าไปเกี่ยวข้องกับบรรยากาศของความตายเอาซะเลยเพราะว่าแกเป็นคนกลัวผีแบบฝังหัว แต่กับครั้งนั้นแกก็ไม่มีสิทธิจะหลีกเลี่ยงได้ก็เลยต้องไปช่วยงานศพของคุณตาทุกคืนจนกว่าจะถึงวันเผาในคืนที่เจ็ดก่อนจะถึงวันเผาอาคมได้ขอร้องให้คุณดุลแล้วก็เพื่อนๆอ,อีกสองคนนอนเป็นเพื่อนมันเพราะมันบอกว่ามันกลัวกลัววิญ,ญญาณคุณตาจะมาเยี่ยมอย่างที่เคยได้ยินว่าถ้าครบเจ็ดวันแล้วคนตายจะรู้ตัวว่ากําลังจะต้องจากไปสู่อีกภพอีกภูมินึงจึงมักจะมา ร่ำลาญาติพี่น้องลูกหลานหรือว่าคนใกล้ชิดเจ้าอาคมนี่มันกลัวจะเจอคุณตาก็เลยอยากจะให้เพื่อนๆอ,อยู่ด้วยกันคุณอดุลก็จำใจต้องอยู่ตามคำขอร้องของเพื่อนทั้งที่ตัวเองก็กลัวแสนกลัวคืนนั้นทุกคนก็ตั้งวงร่ำสุราเพื่อดับความกลัวกินกันถึงประมาณห้าทุ่มก็เลยพากันเข้านอนโดยแยกกันนอนคนละมุงนะมุงละสองคน คุณอดุลหลับสนิทในช่วงแรกแต่เมื่อตื่นกลางดึกเพราะหูแว่วได้ยินเสียงเป็นใครมาเดินสวบสาบวนเวียนอยู่รอบรอบมุงพอลืมตาขึ้นแกก็ต้องตะลึงตาค้างเหงื่อการแตกพลักพลัก,ลกเมื่อเห็นร่างของคุณตากำลังเดินวนเวียนอยู่รอบมุงที่คุณอดุลกับเพื่อนอีกคนกำลังนอนอยู่ร่างคุณตาเดินวนเวียนอยู่ครู่หนึ่งแล้วแกก็นั่งลงกับพื้นลักษณะนั่งชันเข่าขึ้นข้างหนึ่ง สองมือของแกกำลังง่วนอยู่กับการม้วนใบจากอันเป็นลักษณะท่าทางที่คุณอดุลคุ้นเคยในสายตาแกก็หลับตาปีไม่กล้ามองต่อด้วยความกลัวจนสุดชีวิตจนกระทั่งมารู้สึกที่แขนว่ามีคนมาสะก,กิดเหมือนต้องการเรียกให้ตื่นแต่คุณอดุลก็ไม่กล้าพอจะลืมตาขึ้นมามองกระทั่งแรงสะก,กิดนั้นเปลี่ยนมาเป็นการหยิกจนกระทั่งแกรู้สึกเจ็บก็เลยจำใจต้องปลือตาขึ้นมอง,ท,งทั้งที่กลัวจนแทบขาดใจ ทันทีที่ลืมตาขึ้นแกก็รู้สึกโล่งอกอย่างกัสวรรค์มาโปรดเพราะว่าผู้ที่มาสกิดแขนนั้นไม่ใช่ผีคุณตาแต่ว่าเป็นเพื่อนที่นอนอยู่ข้างๆและมันก็คงอาการแย่พอๆคุณอดุลคือใบหน้าส่อแสดงความหวาดกลัวสุดชีวิตเหงื่อเม็ดโปง้งเกาะพราวเต็มใบหน้าเนื้อตัวสั่นงกไปหมดก่อนที่จะเกิดอะไรไปมากกว่านั้นคุณดุลก็ต้อง สะดุ้งสุดตัวเมื่อได้ยินเสียงของอาคมร้องตะโกนออกมาดังลั่นด้วยความตกใจกลัวและทันทีที่ผีคุณตาได้ยินเสียงแหกปากของหลานรักร่างของแกก็อันตรธานหายไปไปต่อหน้าต่อตาคุณอดุลกับเพื่อนคนที่นอนอยู่ม้งเดียวกันทุกคนในบ้านตกใจตื่นกันหมดคุณอดุลก็เลยเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้พ่อแม่ของอาคมฟังตอนแรกท่านทำท่าจะไม่เชื่อ แต่เมื่อทุกคนยืนยันขันแข็งท่านก็นเลยบอกว่าถ้ากลัวก็ไม่ต้องนอนแล้วเพราะว่าตอนนั้นเป็นเวลาเกือบตีสี่ทุกคนก็เลยมานั่งจับกลุ่มคุยกันโดยเปิดไฟสว่างสวัยทั่วบ้านจนกระทั่งเชา้าหลังจากเผาศพคุณตาไปเรียบร้อยคุณอดุลกับเพื่อนๆนก็ไม่กล้ามานอนค้างที่บ้านของอาคมเป็นเวลาหลายเดือนจนเหตุการณ์ล่วงเลยไปนานมากพอสมควรความกลัวก็เริ่มเจือจางลง ทุกคนก็เริ่มกลับไปสิงสถิตยอยู่ที่บ้านของอาคมอีกครั้งหนึ่งจนกระทั่งเรียนจบแล้วก็แยกย้ายจากกันไปครับเรื่องแปลกๆน่ากลัวน่ากลัวอีกเรื่องหนึ่งครับเกิดที่หนองโกกีเดิมที่หนองโกกีเนี่ยเป็นแค่หนองน้ำขนาดใหญ่ไม่มีชื่ออยู่ใกล้ๆกับหมู่บ้านซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่ในหมู่บ้านก็ มักจะใช้หนองน้ำดังกล่าวเป็นแหล่งหาปลารวมทั้งพวกเด็กซนในหมู่บ้านก็ยังใช้หนองน้ำแห่งนี้เป็นที่ชุมนุมเล่นน้ำกันในยามที่อากาศร้อนอีกด้วยจนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งโกกีผู้ชายชาวจีนที่มีอาชีพรับซื้อขวดแล้วก็ของเก่าในหมู่บ้านได้ลงไปวางตาข่ายดักปลาในหนองน้ำขณะที่กำลังวางตาข่ายอยู่นั่นเองตะคริวมันเกิดจับแก่ขึ้นมาอย่างกระทันหันประกอบกับ เวลาช่วงนั้นเป็นเวลาพบคำํำไม่มีใครอยู่ในที่เกิดเหตุสักคนแกก็เลยจมน้ำตายในที่สุดซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นนี่เองที่ต่อมาชาวบ้านเขาก็ต่างตั้งชื่อให้หนองน้ำแห่งนี้ว่าหนองโกกี่นับแต่โกกี่ได้จากไปชาวบ้านที่เคยหาปลาในหนองน้ำอย่างคึกคักถึงกับไม่ยอมย่างกลเข้าไปยังบริเวณหนองโกกีอีกเลย เหตุที่เป็นอย่างนี้ก็ ute, เนื่องด้วยพวกเขาต่างกลัวกันว่าวันดีคืนดีในตอนที่พวกเขากําลังเพลิดเพลินอยู่กับการหาปลากูกี่อาจจะโผล่หน้าออกมาทักทายแล้วก็ชวนผู้โชคร้ายเหล่านั oh ้นไปอยู Attend ่ด้วยซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นจริงก็คงจะหัวใจวายตายกันพอดีความรู้สึกที่เกิดขึ้นมันไม่เป็นเพียงแค่ความกลัวไม่มีเหตุผลที่พวกผู้ใหญ่รู้สึกแล้วก็คิดไปเอง หากทั้งหมดมันกลับตรงข้ามกับบรรดาเด็กทำโมนในหมู่บ้านที่ไม่ได้รู้สึกรู้สาหรือบคลอยตามสิ่งที่ผู้ใหญ่คิดแต่อย่างใดบรรดาเด็กซนก็ยังคงไปเล่นน้ําในหนองโกกีเป็นปกติเหมือนสมัยมายังไม่มีเรื่องร้ายเกิดขึ้นเสร็จแล้วเรื่องมันก็บังเกิดขึ้นจนได้เมื่อเด็กซนเหล่านั้นเล่นน้าอย่างเพลิดเพลินจนถึงเวลาใกล้ค่าขณะที่พวกเขากําลังสนุกสนานอย่างลืมตัวนั่นเอง สายตาของสมาชิกในกลุ่มก็เหลือบไปเห็นใครบางคนกำลังพายเรือวางตาข่ายดักปลาอยู่อีกฝากหนึ่งของหนองน้ำด้วยความอยากรู้อยากเห็นปนด้วยความสนตามวัยมันก็ทำให้เด็กซนซึ่งเห็นก่อนใครเพื่อนถึงกระตะโกนถามผู้ที่กำลังง่วนอยู่กับภารกิจไปว่าเป็นยังไงบ้างได้ปลาได้ปูเยอะหรือเปล่าถ้าได้ได้เยอะขอแบ่งไปแกงหน่อยได้ไหมปรากฏว่าแทนที่ใครคนนั้นได้ยินคำถามครั้งแล้วครั้งเล่า จะหันมาสนใจหรือว่าตอบคำถามแต่เขากลับทำภารกิจต่อไปได้วยท่าทีเฉยเมยเหมือนไม่ได้ยินคำถามของเด็กซนแต่อย่างใดเมื่อเด็กซนเห็นว่าร่างนั้นไม่ได้ยินดียินร้ายกับสิ่งรอบข้างไอ้เจ้าธโมนน้อยก็เลยตัดสินใจว่ายน้ำตรงไปยังลำเรือที่ลอยลำอยู่หมายจะไปดูหน้าให้แน่ชัดว่าเขาคนนั้นเป็นใครกันแน่ทำไมถึงพูดแล้วยอมพูดด้วยทันทีที่เจ้าธรรมนว่ายน้ำไปถึงตรงที่เรือจอดอยู่ เขาก็กลับพบว่าเรือลำนั้นเจ้าของพายไปจอดไว้อีกฝากหนึ่งของหนองน้ำแล้วเอ๊ะทำไมเรือถึงได้พายเร็วนะะักอะก่อนหน้าที่จะว่ายน้ำม,มาถึงเรือมันยังลอยลำนิ่งอยู่นี่ว่ะเอาว่าเป็นไงเป็นการลองเข้าไปดูอีกทีดีกว่าคิดได้อย่างนั้นเด็กซนก็ตัดสินใจว่ายน้ำปรีเข้าไปยังเรือลำดังกล่าวอีกเป็นครั้งที่สองพอเด็กซนว่ายน้ำเข้าไปถึงตรงที่เรือลอยลำอยู่ผลกลับเป็นเช่นเดิมคือเรือหายไปอีกแล้ว คราวนี้มันดูแปลกไปกว่าเดิมหน่อยตรงที่แม้เด็กน้อยพยายามสอดสายสายตามองไปรอบตัวเพื่อมองหาเรือว่าไปจอดอยู่ตรงไหนกลับมองไม่เห็นลำเรือแต่อย่างใดซึ่งมาเป็นอย่างนี้เด็กซนก็เริ่มรู้สึกได้ถึงความไม่ชอบมาภากลที่เกิดขึ้นความอยากรู้อยากเห็นมันกลับกลายไปในความรู้สึกอย่างน่าเหลือเชื่อขณะกำลังสับสนกับเหตุการณ์ตรงหน้าเพื่อนที่อยู่ร่วมวงสนุกด้วยก็ตะโกนเรียกเขาเพื่อต้องการจะบอกว่า ตอนนี้พวกเพื่อนๆกำลังจะขึ้นจากน้ำแล้วก็กลับบ้านกันแล้วให้รีบๆหน่อยครั้นเจ้าเด็กซนได้ยินเสียงเพื่อนเรียกเขาก็ต้องสลัดความคิดเมื่อครู่ทิ้งไปพร้อมกับว่ายน้ำกลับไปยังกลุ่มเพื่อนที่กำลังขึ้นจากน้ำด้วยความไม่รีบเร่งอะไรมากนักแต่ครั้นเขาว่ายน้ำไปได้ครึ่งทางเท่านั้นเรือประหลาดลำที่เขาตามหาสักครู่ปรากฏว่ามาปรากฏขวางทางเขาไว้เอ๊นี่มันคืออะไรกันแน่ตอนที่อยากเจอมันก็หนีไป แต่ตอนที่ไม่อยากเจอมันกลับมาหาถึงแม้ว่าเด็กสนจะอยู่ในอาการงงงวยและสับสนแต่เขาก็ยังพยายามใช้สายตาสำรวจสิ่งที่มาขวางอยู่และทันทีเมื่อสายตาทำมนน้อยเหลือบมองไปเห็นผู้ที่อยู่บนเรือเขาก็แทบเป็นลมหมดสติเลยทีเดียวจะไม่ให้มีอาการดังกล่าวได้ยังไงในเมื่อเจ้าของเรือลำนั้นก็คือโกกี่ผู้ที่เสียชีวิตไปเมื่อหลายเดือนก่อนนั่นเอง เด็กซนไม่รอให้โกกี่เอ่ยปากถามหรือว่ายิ้มให้ใเขารีบจำเข้าฝังอย่างไม่คิดชีวิตปากก็ตะโกนร้องบอกเพื่อนๆที่ยืนรออยู่บนฝั่งถึงเรื่องราวที่เพิ่งประสบมาแบบสดสดร้อนๆและทันทีที่พวกเพื่อนๆนของเขาได้ยินสิ่งที่เด็กซนบอกเหล่าูงทรรมน์ถึงกระแตกคือไปคนละทิศคนละทางโดยไม่รอเพื่อนที่อยู่ในน้ําแม้แต่คนเดียวปัจจุบันนี้หนองน้ําดังกล่าวนี่ก็คือหนองโกกีนี่ได้ถูกถมไปแล้วครับ เพื่อเอาพื้นที่ไปสร้างเป็นอาคารพาณิชย์ไม่เหลือร่องรอยความน่ากลัวเมื่อครั้งอดีตให้เห็นสักนิดเดียวส่วนเด็กสนที่ประสบเรื่องราวอันชวนขนพองสยองกล้าวนั้นก็คือคุณวินัยผู้เล่าเรื่องนี้แหละครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ